ดังนั้นนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนต้องไม่ลืมเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนสมุดค่ะเปลี่ยนข้างเคียงเลยค่ะเปลี่ยนแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเปลี่ยนก่อนหมดเวลาแล้วค่ะหมดแล้วใครยังไม่ได้เปลี่ยนหมดแล้วนะคะข้อที่1 105ลบออก30มีค่าเท่ากับ75เป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงเป็นจริงเป็นสมการเป็นจริงต่อไปข้อที่2 56หารด้วย8เท่ากับ9เพราะว่า56หารด้วย8ได้เท่าไหร่คะ7ดังนั้นตรงนี้เป็นสมการเป็นเท็จถูกต้องข้อที่3ข้อที่3นี้นักเรียนไม่ต้องนั่งคำนวณเลยนักเรียนลองมองสิครับว่าในข้อนี้มีสมบัติอะไรมาเกี่ยวข้องสมบัติการแจกแจงอะไรคือตัวร่วม2 2คูณเอาออกไปเพราะนักเรียนเอา2คูณออกไปอยู่นอกวงเล็บก็จะเหลือเพียง1เดียวคือ2คูณที่เหลืออยู่ก็คือ11บวก12มันตรงกับด้านล่างไหมคะตรงดังนั้นจึงมีค่าเท่ากันจึงเป็นสมการเป็นจริงต่อไปข้อที่4โอ้ข้อนี้ชัดเจนเลยนักเรียนการบวกเศษส่วนตรงนี้ไม่ต้องคิดเลยนักเรียนสามารถบอกครูได้เลยผิดตรงไหนเอ่ยส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษบวกได้เลยส่วนนั้นต้องได้คงเดิมแต่ส่วนข้อนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนดังนั้นจึงเป็นสมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จค่ะต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะข้อนี้เป็นการลบทศนิยมปกตินักเรียนต้องคิดตั้งหลักให้ตรงกันถามว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จบางคนจับแต่ตัวหลังตัวเดียว4เอาออก9กระจายมา14ออกซะ9ได้5ลงท้ายด้วยเลข5ปั๊บสรุปทันทีแต่นักเรียนต้องคิดข้อนี้จริงๆแล้วผลลัพธ์ได้เท่ากับ 3.45 ดังนั้นเป็นสมการเป็นเท็จต่อไปข้อที่6จริงหรือเท็จอันนี้บอกได้เลยผิดตรงไหนคะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณก็ถูกแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณแต่สิ่งที่ผิดนั่นคือต้องคูณด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารจึงเป็นสมการเป็นเท็จต่อไปข้อที่7ข้อนี้เป็นสมการที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จตรงนี้คือสมบัติการสลับที่นะคะง่ายๆต่อไปข้อนี้จริงหรือเท็จเท็จเท็จตรงไหน25หารด้วย5เราสามารถนำมาเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมได้เครื่องหมายหารก็คือเครื่องหมายส่วนนั้นถูกไหมตัวหน้าคือตัวตั้งตัวเศษคือตัวตั้งดังนั้น25หารด้วย5เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ25ส่วน5ก็คูณด้วย100เหมือนเดิมดังนั้นจึงเป็นสมการเป็นจริงต่อไปข้อที่9โอ้ข้อนี้บางคนมองผ่านแป๊บเดียวตอบทันทีเลยจริงหรือเท็จเท็จตรงไหนเอ่ยต้องเป็น 0.2 แต่กระจายในข้อนี้คือจุด 0.2 ผิดไหมผิดเป็นสมการเป็นเท็จและสุดท้ายเลขยกกำลัง15คูณ15คูณซ้ำกันกี่ครั้ง4ครั้งเขียนในเลขในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ15ยกกำลัง4จึงเป็นสมการเป็นจริงคืนสมุดมาดูผลว่านักเรียนเรียนไปแล้วเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของสมการใครที่ได้น้อยอยู่เราก็อย่าพึ่งท้อแท้นะคะพยายามตั้งใจเรียนเก็บค่ะเก็บลงหมดเลยใครเก็บช้าเริ่ม0คะแนนค่ะ
มีใครไม่ได้ศูนย์ไม่มีอย่างน้อยก็รู้บ้าง1ไม่มีใช้ได้2ไม่มีใช้ได้3มีต้องเพิ่มความสนใจ4ไม่มีใช้ได้5ต้องเพิ่มอีก6 7ทั้งหมดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ถือว่าวันนี้ห้อง2ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากว่าไม่ผ่านเกณฑ์มีค่อนข้างน้อยต่อไปผ่านเกณฑ์8คะแนนค่ะปรบมือให้8 9คะแนนค่ะปรบมือให้9เต็ม10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนปรบมือให้คนเก่งเอ๊ะเมื่อวานห้อง2ก็10ใช่ไหมคะใช่10คนเดิมไหมไม่ดังนั้นนักเรียนต้องพยายามนะคะแล้วก็พยายามรักษาระดับ10ไว้ครั้งต่อไปห้องเราก็ต้องไม่ต่ำกว่า10อีกอย่าเหลือ9ต้องเป็น11คน12คนเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเมื่อวานนี้ในเรื่องของสมการการบวกถ้าเป็นสมการการบวกเราใช้สมบัติการเท่ากันมาใช้ในการแก้สมการนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าที่นักเรียนเรียนไปนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเริ่มต้นไปดูทบทวนก่อนนิดหนึ่งดูสไลด์ค่ะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบเมื่อวานนี้เป็นสมการการบวกถ้าเป็นสมการการบวกเราจะใช้สมบัติการเท่ากันของการลบเมื่อวานนี้เวลาตรวจงานประเมินส่วนใหญ่นักเรียนสนใจดีดูจากการทำงานการเขียนตัวเลขการเขียนตัวหนังสือมีความมั่นใจในการเขียนแค่เครื่องหมายเท่ากับก็สามารถมองออกแต่คนที่ยังลังเลไม่รู้จะเขียนเครื่องหมายตรงไหนแสดงว่านักเรียนมองเห็นเป็นเรื่องง่ายเลยขาดความใส่ใจเข้าไปเวลานักเรียนมาทำจริงๆเลยกลายเป็นเรื่องยากวันนี้แก้ตัวใหม่มันจะคล้ายๆกันนะคะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการลบเราจะนำมาใช้ในการแก้สมการการบวกนะคะอย่างเช่น4บวก3เท่ากับ7เป็นสมการเนื่องจากว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะคะ4บวก3เท่ากับ7เป็นสมการการบวกเพราะมีเครื่องหมายบวกนะคะเขาเรียกว่าสมการการบวกนะคะถ้าเราจะแก้สมการของสมการการบวกเราจะใช้สมบัติการเท่ากันของการลบมาใช้นะคะลองดูที่ว่าถ้าเกิดเราใช้สมการการลบค่าที่ได้ออกมาเป็นสมการเป็นจริงหรือไม่4บวก3เท่ากับ7ยกสมการเดิมลงมา4บวก3นะคะลบออก2ถ้าจะให้สมการเป็นจริงแสดงว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องลบออก2ดูให้ดีนะสุภกิจห้ามสงสัยแบบเมื่อวานนะ7ก็ต้องลบออก2ทั้ง2ด้านต้องลบออกด้วยจำนวนนับตัวเดียวกันอ้าวนักเรียนก็มาคำตอบยังคงเป็นสมการเป็นจริงไหม4บวก3ได้7ลบออก2 5 7ลบ2ได้5ด้าน1 5อีกด้าน1ก็5แสดงว่าสมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนี้จำนวนที่เท่ากัน2จำนวนเมื่อนำจำนวนอีกจำนวน1มาลบแต่ละจำนวนที่เท่ากันผลลบย่อมมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้ไม่ยาก32บวก27เท่ากับ59เป็นสมการที่เป็นจริงนะคะคุณครูยกสมการเดิมลงมาแล้วลบออกด้วย15อีกด้านหนึ่งไหนลองบอกสิอีกด้านหนึ่งจะมีค่าเท่าไหร่59ลบ15ถูกต้องต้องลบออกในจำนวนที่เท่ากันในวงเล็บมีค่าเท่ากับ59ลบออกด้วย15มีค่าเท่ากับ44เป็นจริงไหมเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนักเรียนหาคำตอบของด้านหน้าได้44ไหมเผอิญได้44อีกด้านหนึ่งก็44สมการที่ได้จึงเป็นสมการที่เป็นจริง
นะคะเอาละค่ะทีนี้เติมตอบเดี่ยวบ้างไหมดีให้นักเรียนหาจำนวนเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมสุภกิจยืน84ลบ12เท่ากับ72เป็นสมการไหมเป็นนะคะเป็นสมการเนื่องจากว่ามีไม่ได้เอาใหม่ไปอันนี้ครูเริ่มต้นย้อนไปแล้วนะคะเนี่ยเริ่มต้นย้อนแล้วสุภกิจมองใหม่84ลบ12เท่ากับ72เป็นสมการหรือไม่เป็นสมการเนื่องจากว่าไม่ได้วิสนสุภกิจดูใหม่นะเดี๋ยวตอบใหม่84ลบ12เท่ากับ72วิสนเป็นกรรมการเป็นสมการไหมเป็นครับเป็นเนื่องจากมีตัวเท่ากับครับมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่แค่นั้นเองให้มองดูถ้าเป็นสมการต้องเครื่องหมายเท่ากับอย่างเดียวกลับมาที่สุภกิจนะคะ